Look what happened. ในฐานดวงชะตานั้นโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในดวงชะตานั้นในรอบปี2567เป็นปีปะทะต้องระมัดระวังปัญหาที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพัดพรากสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความไม่เข้าใจจากกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการปราศัยหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันถูกลอบยิงในระหว่างการปราศัยเกี่ยวกับปัญหาคนลักลอบเข้าประเทศที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นตามรายงานของ AFP ระบุว่าระหว่างการปราศัยได้ยินเสียงที่คล้ายปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทรัมป์จะยกมือขวาขึ้นมาจับที่คอและเห็นเลือดอยู่บนหน้าและในทันใดนั้นเจ้าหน้าที่อารักขาก็วิ่งเข้าไปช่วยนำตัวทรัมป์ออกจากเวทีทันทีท่ามกลางเสียงร้องแตกตื่นจากฝูงชนและเมื่อทรัมป์กำลังถูกนำตัวลงจากเวทียังหันกลับมาชูกำปั้นให้กล้องก่อนเสียงเชียร์จะดังขึ้นในเวลาต่อมาขบวนรถของทรัมป์ก็ออกจากสถานที่ปราศัยไปโรงพยาบาลทันทีทั้งมีรายงานจากทีมหาเสียงของทรัมป์ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ปลอดภัยและได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลแล้วล่าสุดสินแสเข่งออกมาผ่าดวงชะตาโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าในพื้นฐานดวงชะตาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นคนทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่กล้าได้กล้าเสียเป็นบุคคลที่มี2เส้นทางชีวิตให้เลือกถ้าเลือกเส้นทางที่ดีก็คือดีเลิศแต่ถ้าหากเลือกเส้นทางเลวก็จะเลวแบบสุดๆสวัสดีครับสินแสแข่งครับวันนี้จะผ่าดวงบริกิตอดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีเหตุการณ์ข่าวชกโลกเกี่ยวกับเรื่องของการถูกลอบสังหารในขณะที่กำลังปราศัยอยู่ในพื้นฐานดวงชะตาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเกิดเมื่อวันศุกร์ที่14เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2489เป็นปีจอธาตุไฟในฐานดวงชะตานั้นโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่ทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นบุคคลที่มี2เส้นทางของชีวิตให้เลือกถ้าเลือกเส้นทางที่ดีก็คือดีเลิศแต่ถ้าหากว่าเส้นทางที่เลวก็จะเลวแบบสุดๆในฐานดวงชะตานั้นเป็นบุคคลที่อารมณ์อ่อนไหวมีเจ้าทุกข์อยู่ในตนไม่ทุกเรื่องตัวเองก็ทุกเรื่องผู้อื่นเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นบุคคลที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าทั้งนี้สินแสเข่งยังบอกอีกว่าในปี2567เป็นปีปะทะปีชงสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักสัตจรเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีนักสัตจรต้องระมัดระวังปัญหาที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพลัดพรากสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความไม่เข้าใจประกอบกับรอบอายุเข้าเคราะห์คือ78มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งขึ้นและเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่เบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นในฐานดวงชะตาของโดนัลด์ทรัมป์ในรอบปี2567นี้ต้องระมัดระวังให้มากเพราะมีผลกระทบเกิดขึ้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาแตกแยกพลัดพรากและไม่ประสบความสำเร็จในดวงชะตาในดวงชะตานั้นในรอบปี2567เป็นปีปะทะเป็นปีชงสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักสัตจรเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดในปีนักสัตจรนี้ต้องระมัดระวังปัญหาที่มีผลกระทบเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพัดพรากสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความไม่เข้าใจประกอบกับรอบอายุเข้าเคราะห์ก็คือ88 78นับจีนก็คือ79มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นมีเรื่องขัดแย้งก่อให้เกิดปัญหาไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังและเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้น
ในฐานดวงชะตาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นในรอบปี2567นี้ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะมีผลกระทบเกิดขึ้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพัดพรากและไม่ประสบความสำเร็จในดวงชะตาต้องหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทำให้ไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังเป็นสถิติศาสตร์ที่น่าสนใจในการวิเคราะห์เรื่องดวงชะตามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ